นี่น้ำตาในเลือดสูงมากๆอันตรายนะคะต้องฟังคลิปนี้ค่ะวิตอนนี้หน้าผลไม้อร่อยทั้งนั้นเลยทุเรียนก็จะมาแล้วโอ้สิ่งที่ต้องระวังโดยเฉพาะในคนไข้โรคเบาหวานหรือคนที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงคือภาวะน้ำตาลในเลือดสูงจนช็อกค่ะภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในกลูโคสในเลือดสูงก็ปกติเลยค่ะโอ้ยคนไข้เบาหวานเป็นกันเยอะแล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าไม่ระมัดระวังมันจะส่งผลไปถึงเส้นประสาทหลอดเลือดหรืออวัยวะต่างๆถูกทำลายจนมีปัญหาตามมามากมายเลยค่ะตอนนี้พี่ปาเห็นมีบุฟเฟ่พวกทุเรียนออกมาเยอะเลยบางคนก็กินให้คุ้มกินให้คุ้มก่อนกินฟังคลิปนี้ก่อนค่ะอาการของน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยบอกเลยว่าช่วงแรกๆไม่มีอาการค่ะแต่เราจะเริ่มสังเกตเห็นในความผิดปกติเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกิน180นะคะและอาการในช่วงเริ่มต้นเราจะสังเกตได้จากโอ้ยปัสสาวะบ่อยค่ะโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนมองเห็นไม่ชัดกระหายน้ำมากน้ำหนักลดอ่อนเพลียแผลหายช้าและติดเชื้อง่ายพี่ปราบอกเลยนะคะสำหรับคนที่มีระดับน้ำตาลสูงเกิน250ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะไม่งั้นจะเกิดภาวะเลือดเป็นกรดจากการสะสมของสารคีโตนค่ะซึ่งเป็นของเสียในเลือดและปัสสาวะต่อมาก็จะมีอาการอะไรล่ะคะลมหายใจมีกลิ่นคล้ายผลไม้หายใจสั้นปากแห้งคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องอ่อนเพลียน้ำหนักลดแล้วก็อาการจะรุนแรงมากขึ้นถึงซึมลงและหมดสติค่ะเพราะพี่ป่าเป็นห่วงทุกคนก็เลยรีบบอกให้ระวังก่อนกินบุฟเฟ่ทุเรียนบุฟเฟ่ผลไม้หวานๆคุณต้องฟังคลิปนี้ก่อนค่ะ